สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับ The Baby Boom กลุ่มซุ่มๆอันซีนทายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนมาเที่ยวจะได้ไม่ผิดหวังนะครับหลังจากจบซีรีส์เอายาวไปครับกับการเที่ยวเหนือรับลมหนาว2017นะสำหรับเพื่อนๆที่เดินทางมาภาคอีสานนะครับที่นี่ผมอยู่จังหวัดอุดรธานีครับอำเภอกุมวาปีฮะแน่นอนครับมาถึงที่นี่ครับเราจะต้องมาชมทะเลบัวแดงฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยู่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งทะเลเนี่ยเป็นดอกบัวแรกครับอย่างปริมาณไม่เยอะวันนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆจะมาเที่ยวปีนี้เนาะปี2017กับทะเลบัวแดงครับเดี๋ยวจะพามาดูครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันแล้วบ้างครับสำหรับคนที่มาทะเลบัวแดงนะครับก็จะมีทางขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายจุดมาครับตอนนี้ปีนี้มีทั้งหมด6ท่าเนาะวันที่ผมมาขึ้นเนี่ยก็จะเป็นท่าบ้านเดียมครับก็จะเป็นท่าหลักๆแหละที่เรามาขึ้นกันตรงบ้านเดียมเนี่ยมันก็จะมีเรืออยู่ทั้งหมด2ไซส์นะครับจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ฮะซึ่งไซส์เล็กเนี่ยถ้าเรามากัน2คนเนาะก็ไปใกล้ๆครับ100บาทครับแต่ตอนนี้เนี่ยใกล้ๆยังไม่มีบัวครับเดี๋ยวต้องไปไกลฮะก็ราคา300บาทครับแต่วันนี้ผมมากัน4คนนะดังนั้นก็ต้องใช้เรือลำใหญ่ครับลำใหญ่ก็จะเป็นราคาใกล้ๆ300บาทครับแล้วก็ถ้าไปไกลเนี่ยก็จะ500บาทนะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเลยเมื่อมาถึงครับเราก็ขึ้นเรือที่เราจองไว้นะครับก็มีหมายเลขมาตามตั๋วเลยครับเรือเนี่ยเราจะนั่งไปสักระยะนะฮะถ้าเป็นช่วงที่บัวเต็มเนี่ยจริงๆออกมาปุ๊บแล้วเราก็จะเจอบัวเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบัวเพิ่งออกครับก็จะไปออกใกล้ๆกับเทศบาลอุมบาปีนะครับเราก็นั่งเรือมาประมาณ30นาทีนะครับก็จะเจอทะเลบัวแดงแบบนี้จริงๆเพิ่งได้ทราบข้อมูลครับจากทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าปีนี้เนี่ยช่วงที่ผมมาฮะทางบ้านเดียมนะที่เคยมาขึ้นในปีก่อนหน้านี้ครับที่เคยทำไลฟ์เพื่อนๆดูไปครับบัวเต็มเลยฮะแล้วก็เรือไม่สามารถเข้าได้นะครับปิดไปหมดเลยนะครับตอนนี้ปีนี้ก็เลยเหลือแค่6ท่าเท่านั้นนะครับส่วนช่วงที่เพื่อนๆมาครับก็ลองตรวจสอบอีกทีนะครับว่าท่าไหนขึ้นได้บ้างตอนนี้เราก็มาถึงทะเลบัวแดงแล้วนะครับจุดที่เราถ่ายบัวกันครับเราสามารถเข้ามาใกล้ๆบัวครับโดยที่เรือเนี่ยเขาจะวิ่งมาตามร่องน้ำที่เราเห็นนะฮะแล้วก็จะจอดใกล้ๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายนกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเป็ดน้ำนกอินทรีนะครับก็มีให้เห็นที่นี่นะครับหรือเพื่อนๆที่ชอบถ่ายเซลฟี่ครับเราก็จะได้เซลฟี่กับดอกบัวที่เราชื่นชอบครับเป็นแบ็คกราวด์สีชมพูแบบนี้เลยสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากมาไหว้พระวัดกลางน้ำนะครับปีนี้สำนักสงฆ์ที่นี่ครับปิดไปแล้วฮะก็ด้วยเงื่อนไขต่างกฎหมายต่างๆนะครับและสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากกินอาหารที่ทำจากดอกบัวนะครับหรือผลิตภัณฑ์จากบัวก็ร้านนี้เลยครับมาเดบัวก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวที่เที่ยวรับลมหนาวนะครับปีนี้ครับ2017ครับที่นี่ครับทะเลบัวแดงอุดรธานีนะอำเภอกุมวาปีครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะมาเที่ยวนะและเห็นทะเลบัวแดงแบบบัวเต็มๆนะครับก็ให้มาช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนนะครับปลายเดือนไปแล้วนะแล้วก็เที่ยวได้ถึงตัวกุมภาพันธ์นะครับยิ่งช่วงปีใหม่เนี่ยรับรองครับบัวเต็มนะแล้วก็สวยมากๆครับส่วนเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวเนี่ยก็ควรจะมาถึงสักประมาณ6โมงเช้านะครับแต่ว่าถึง9โมงเช้าเนี่ยแสงกำลังสวยเลยแล้วก็ดอกบัวเนี่ยครับก็จะบานนะครับจนถึงประมาณ11โมงครับแต่ว่าถ้าในช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นบัวหลวงครับซึ่งมันจะบานทั้งวันเลยครับและก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซุ่มอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนมาเที่ยวฮะจะได้ไม่ผิดหวังนะครับกับคลิปรีวิวที่เที่ยวรับลมหนาวปีนี้ครับ2017ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย